ี่เป็นสไลด์โชว์บันทึกการทำรูปปั้นช้างแกะเชือกหนึ่งที่ชื่อสงกรานต์ตามขั้นตอนจากปั้นดินถึงการหล่อเททองฉันเริ่มทำงานแต่เช้าข้างๆสงกรานต์ขั้นตอนแรกคือการลงดินบนโครงรั่วที่เตรียมไว้จากนั้นก็ถึงการเริ่มลงรายละเอียดมองหาโครงสร้างของกระดูกที่เห็นได้ชัดเนื่องจากอายุที่มากถึง72ปีในบางครั้งสงกรานต์ก็จะเข้ามาดูใกล้ๆพอตกเย็นรูปปั้นก็เสร็จโดยที่ผิวงานยังมีรายละเอียดแบบดิบๆของรอยนิ้วมืออยู่ฉันนำรูปปั้นดินมายังสตูดิโอจากนั้นก็ถอดพิมพ์ยางซิลิโคนโดยตัดส่วนงวงหูและหางออกเพื่อแยกทำพิมพ์ต่างหากแล้วจึงกั้นพิมพ์โดยวางดินน้ำมันรอบตัวรูปปั้นเกลี่ยให้เรียบแล้วเจาะรูจากนั้นใส่ยางซิลิโคน2ชั้นโดยมีผ้าพันแผลวางทับตรงกลางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงปูนพลาสเตอร์ถูกใส่ลงเพื่อรองรับพิมพ์ยางอย่างที่เห็นฉันนำพิมพ์ไปยังโรงหล่อซึ่งจะถูกมัดด้วยหนังยางให้แน่นแล้วจึงเทขี้ผึ้งเหลวลงไปทางขาความหนาของขี้ผึ้งจะเป็นความหนาของรูปปั้นเมื่อเสร็จแล้วจากนั้นก็จะเทปูนลงไปอีกทีหนึ่งพิมพ์ถูกถอดออกมาตัวรูปปั้นซึ่งเป็นขี้ผึ้งถูกหุ้มด้วยปูนจากนั้นก็เข้าเตาเผาขี้ผึ้งถูกกลอมออกเหลือแต่ช่องว่างระหว่างปูนภายในและภายนอกที่เชื่อมติดกันด้วยตะปูทองที่เทออกมาถูกปล่อยให้เย็นลงปูนถูกเคาะออกจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการขัดและตกแต่งให้เสร็จเท้าทั้ง4ข้างถูกปิดเพื่อเตรียมเจาะรูสำหรับฐานและตรวจดูว่าขาทั้ง4เท่ากันบนพื้นผิวที่เรียบเช่นกระจกจากนั้นก็เชื่อมและขัดด้วยเครื่องมือขนาดต่างๆกันออกไปต่อมาก็เจาะรูที่เท้าแล้วทำเกลียวเพื่อที่จะขันน็อตติดกับตัวฐานน้ำยาทำสีถูกผสมกันแล้วราดลงตัวรูปปั้นซึ่งต้องการให้ออกสีสนิมโดยให้มีสีเข้มเป็นฐานแล้วเอาสีอ่อนลงตามจากนั้นขัดให้ขึ้นเงาเลือกหินอ่อนสีดำสนิทเป็นฐานที่ถูกตัดตามขนาดที่วัดไว้ต่อมาเจาะรูลงบนหินขัดขอบทั้ง4ด้านเมื่อรูปปั้นสงกรานต์ถูกประกอบเข้ากับฐานก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์